ครับกินข้าวบ้านนี่ได้แล้วครับอาหารบ้านทุ่งบอกแล้วบอกยังพอหัวปลาคอใส่ปลาคอที่บ้านนี่เมื่อไหร่กล้วยปลาครับกล้วยปลาเมนูกล้วยปลาครับนี่ก็ครับเดี๋ยวที่วิญญาณครับลูกๆกินเบิดแล้วครับยังอยู่ครับหลายอยู่ทุนครับนี่ก็ย่างครับนี่ยกไปให้ปูปูมากินหัวเบิดนะหลานชายบอกปูหมักหัวครับมันคือกันกับพ่อเฒ่ากับลูกเขยป่ะนี่พ่อเฒ่าพ่อเฒ่าหมักหัวครับพ่อเฒ่าหมักหัวอันนี้ปูหมักหัวครับสุดยอดเลยครับนี่มึงโอ้ยมาได้ครับเด้อสุดยอดบรรยากาศตรงหน้าครับมึงหมดอย่างเต็มหลุมครับของสดๆครับนี่ไม่ต้องบอกแล้วครับนี่โอ้ยอาหารบ้านทุ่งครับเสียบอยากกินลูกน้องเอาไงลูกไปวิจารณ์เดียวต้องหัวไงเกือบน้องสาวเสียดลูกไปไว้น่ะเนี่ยน้องเนี่ยหอยคมบอกว่าหอยเอ็นไม่เดียงหอยจูบนี่หรอกหลายบนตัวเยอะน่ะเอาอยู่ก็ได้บ้าสุดยอดครับมาได้ครับได้พี่น้องสุดยอดครับปูว่าสุดยอดนี่ของปูครับนี่กันเนี่ยเยอะป้อนเพื่อนป้อนจมูกจมูกว้ายหมักเซียวของครับเซียวนี่เลยคุณละต้นหน่อยนี่ปูพอปูเฮ้านี่พอครับถ้าลูกไม่กินกระทงมันปุ๊บเข้มยังไงนี่ครับแม่ครับเกี่ยวกันครับบัวครับขึ้นแม่สะดวกขึ้นมาเสร็จมาอาไม่อามหยวนเลยแม่มือจมมือนี่เบิดยาหน่อยมืออ่ะนี่ผักกับบัวธรรมชาติครับนี่แบบ